แฟนคลับญาติสนิททุกคนแตงโมเองเป็นคนที่อยู่ในสังคมบันเทิงมานานเราทุกคนเราจะรู้สึกผูกพันกับแตงโมอยู่แล้วการที่สูญเสียเขาไปมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆโดยตัวโปเองในฐานะที่สนิทกับน้องโปเสียใจมากๆแล้วก็วันนี้ก็มาให้การตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นค่ะไปที่อีกที่หนึ่งท่าเรือที่ไปสงครามนะคะตอนแรกกระติกเองก็ส่งโลเคชั่นตรงนั้นมาซึ่งบอกว่าขับไปจะถึงแล้วเขาก็บอกว่าตรงนั้นน่ะคนเยอะมากมีเรื่องโควิดด้วยนักข่าวเยอะอย่าเพิ่งไปเลยบอกว่าโอเคอ่ะขออนุญาตย้อนไปก่อนที่ตอนคุยกันในไลน์ที่มีไลน์ที่ออกไปในสื่อใช่ไหมคะว่าแนะนำให้ผู้ไม่ต้องพูดว่าฉี่บนเรือใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเห็นกันนะคะเรื่องในตอนนั้นน่ะกระติกได้โทรศัพท์บอกโบถึงข้อมูลว่าตัวเขาไม่ได้เป็นคนเห็นเหตุการณ์แต่เป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์โบจึงบอกเขาไปว่าแล้วทำไมเราถึงต้องพูดว่าไปฉี่อ่ะเขาก็ถามว่าเขาต้องพูดกับตำรวจยังไงเขาก็ต้องพูดความจริงในสิ่งที่เขาเห็นเท่านั้นนั่นหมายถึงก็ลื่นหล่นลงไปเขาไม่เห็นนะเขาจะตกเรือไปอย่างที่เขาควรที่จะพูดคือไม่ควรที่จะพูดว่าไปฉี่เรื่องที่หนึ่งคือมันไม่ใช่เรื่องจริงที่เขาเห็นโดยตัวเองและอย่างที่สองคือแตงโมเป็นคนที่รักษาภาพลักษณ์ของตัวเองมากๆอย่างโมเวลาที่โมโพสไอจีแท็กเขาไปอ่ะคือถ้าแค่เขาอ้วนนิดนึงอ่ะเขาจะส่งมาเลยว่าลบรูปนี้เหอะอ้วนว่ะเขาถามข้อมูลบางอย่างมีอะไรเกิดขึ้นยังไงนี่ขอไม่ลงรายละเอียดนะคะให้การกับตัวเองนะแล้วก็ตามทุกคนที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะให้เขาให้การช่วยเหลือจนถึงเวลาหนึ่งก็คิดว่ากระติกโอเคไหมโอเคหรือเปล่าเนื่องจากว่ากระติกเองทั้งแตงโมเองก็อยู่ที่คริสตจักรแห่งความสุขเราผูกพันกันนะคะเป็นพี่เป็นน้องกันไม่คือที่คิดจักเนี่ยค่ะถ้าเวลามีใครมีปัญหาเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลเสียชีวิตส่วนใหญ่เขาก็โทรหาโบกันอยู่แล้วภายในเดือนเนี่ย 2-3 คนซึ่งมันก็หนักแต่เรื่องแตงโมนี่เป็นอะไรที่ช็อกมากนั่นเขาไม่ควรที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับเขานะคะที่เกิดเหตุก็ได้ไปอยู่ที่ท่าเรือของ NBC นะคะก็ได้เจอกับทุกคนที่อยู่ในข่าวแล้วโบก็นั่งอยู่ที่ท่าเรือ NBC ก็อยู่ทั้งคืนนะคะแต่ว่าทั้งคืนของโบเนี่ยหมายถึงตีสามนะคะทั้งคืนของโบเนี่ยหมายถึงตีสามและหลังจากนั้นก็โบเป็นคนขับรถของแตงโมไปส่งกระติกที่บ้านเนื่องจากว่าเขาดูช็อกแล้วก็ขับรถไม่ไหวค่ะก็ไปส่งเขาที่บ้านโบแนะนำไม่ให้พูดความจริงแต่เขาเลือกที่จะพูดความจริงก็ถามหน่อยนะคะคุณเห็นเหตุการณ์จริงๆว่าแตงโมปัสสาวะหรือเปล่าแล้วคุณพูดแบบนั้นนั่นคือความจริงหรอคือโบคิดว่าสังคมน่าจะคิดเหมือนโบว่าคุณก็ไม่ได้พูดความจริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรานั่นเคลียร์ไหมคะเคลียร์ไหมคะกับตรงนั้นที่โบกำลังพูดถึงโอเคนะคะต่อไปโบไปอยู่ที่ท่าเรือโบเห็นเหตุการณ์หลายอย่างนะคะแต่ขอแบบไม่พูดในตอนนี้แล้วกันนะคะเขาส่งเป็นรูปที่โบถ่ายคู่กับเขามานะคะรูปนั้นถ่ายในงานแต่งงานญาติของโบซึ่งในตอนนั้นโบคิดว่าเขาน่าจะเป็นเพื่อนของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพราะเขาก็เป็นรุ่นน้องโบเหมือนกันก็เห็นว่าเขายิ้มยิ้มกับเราก็น่ารักดีก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะก็ถ่ายรูปคู่กันยังโพสต์ไอจีอยู่เลยว่าเฮ้ยน้องก็มีเขามาเล่าเขามีลูกกี่คนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันแต่ที่เขาบอกว่าเขาเป็นญาติโบอะค่ะโบเพิ่งรู้ว่าดังคารนะคะเพราะว่าเขาโทรศัพท์มาโดยที่โบไม่ได้รับเพราะว่าช่วงนี้ถ้าใครที่โทรหาโบน่าจะรู้ว่า
ผมไม่ออกมาพูดเลยเพราะผมมีบางอย่างที่ผมรอเวลาที่เหมาะสมที่ผมจะพูดเขาโทรเข้ามาผมไม่ได้รับคุณแม่โบแคปหน้าจอ LINE ที่คุยกับพี่ชายของคุณแม่ว่าเนี่ยถ้ามีเบอร์เนี่ยโทรมาให้โบรับด้วยเป็นน้องชื่อเบนโบก็เลยถามคุณแม่ว่าโบเป็นญาติกับเขาเหรอคุณแม่ก็บอกว่าเป็นลูกเคียอ่าเคียอ่าคือพี่ชายของคุณแม่แต่เขาเลิกกันตั้งแต่เด็กแล้วก็คุณแม่ของเขาได้พาเบนออกไปแล้วคุณแม่ของเบนเนี่ยก็ไปแต่งงานกับตำรวจแล้วก็เป็นลูกบุญธรรมของตำรวจนั้นมาโดยที่คุณเบนเองเนี่ยเพิ่งรู้ตอนที่เขาโตแล้วด้วยซ้ำว่าเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆอะไรแบบนั้นเนี่ยค่ะซึ่งถามว่าอยากจะบอกตรงนี้ว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นน้องเขยอะไรที่ฟอบอะไรไม่ได้มีตรงนั้นนะคะอยากจะเคลียร์ตรงนี้ค่ะความโกรธแต่ผมก็ยังรักเขานะคะผมคิดว่าถ้าเขากลับใจและเขาเลือกที่จะพูดในสิ่งที่เขารู้จริงๆเราก็จะมาช่วยกันนะคะแต่ว่ายังพูดไม่จบค่ะขอไปจะไม่พูดจะไม่ถามโมตอบแล้วขอเพิ่มคุยอะไรกันดีขออนุญาตบอกต่อได้ไหมคะโอเคโอเคเขามีการติดต่อมาหาโบโดยการบอกว่าขอโทษที่ทำให้โบต้องมามีส่วนเกี่ยวข้องต้องมาวุ่นวายกับเขาโบบอกว่าโบบอกเขาไปคำเดิมเลยค่ะกติก the truth will set you free สัจจะจะทำให้คุณเป็นไทยคุณจะเป็นความจริงของคุณเท่านั้นน่ะที่จะปกป้องคุณได้เขาก็ส่งรูปร้องไห้กลับมาแค่นั้นก็ขออนุญาตไม่พูดถ้าขออนุญาตกับถ้าตัวเนื้อคดีเนี่ยผมในฐานะทนายความผมต้องรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแต่ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าสิ่งที่คุณโบให้การต่อพนักงานสอบสวนไปในวันนี้เป็นคำให้การที่เป็นประโยชน์และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม